ต่อกันที่ช่วงที่2ของรายการนะครับคู่มันมวยไทยค่ำคืนวันนี้มาต่อกันที่คู่รองนะครับวันนี้ครับนิชาวสุวิทย์ยิมเจอกับทางด้านลำน้ำมูลเล็กศักดิ์ชัยโชติครับครับคู่นี้น่าสนใจนะครับ119ปอนด์นิชาวนี่โอ้โหมวยเข่าแข็งแกร่งแข็งแรงจากภาคใต้เลยครับครับส่วนลำน้ำมูลเล็กนี่สดขึ้นมาร่างกายดีครับฝีมือจัดนี่ก็เป็นศิลรักอีกคนนึงครับของพี่ด้วงศักชัยโชติครับครับเป็นน้องชายแท้ๆเลยครับของเจ้าลำน้ำมูลศักชัยโชติสำหรับนิชาวนี่ปัจจุบัน19ปีจากพังงาครับค่าตัวไฟล์ล่าสุดได้ไว้ 35,000 บาทส่วนลำน้ำมูลเล็กครับ16ปีเท่านั้นครับจากบุรีรัมย์ค่าตัวไฟล์ล่าสุดได้ไว้ 25,000 บาทครับใช่ครับดูลีลาการชกครับลำน้ำมูลเล็กละไม้คล้ายกับซุปเปอร์แบงค์มากครับไม่เหมือนพี่ตัวเองนะไม่เหมือนลำน้ำมูลแต่ไปเหมือนซุปเปอร์แบงค์เขาซ้อมค่ายเดียวกันครับแต่ตอนนี้ซุปเปอร์แบงค์ไปอยู่ในสังกัดของการกีฬาประเทศไทยนะสมาคมมวยสากลสมัครเล่นก็เบนเข็มใช่ไปชกสากลสมัครเล่นนะครับเป้าหมายนี่คือเหรียญทองโอลิมปิกครับครับจะต้องไปโอลิมปิกที่บราซิลให้ได้นะครับสำหรับซุปเปอร์แบงค์สำหรับคู่นี้เนี่ยเรทเปิดนะครับให้ทางด้านลำน้ำมูลเล็กได้เปรียบ 11-8 ครับสูงยาวครับฝีมือจัดจ้านซ้อมดีนิชาวหลังๆนี่ไม่ชนะใครนะครับสำหรับฟอร์มหลังๆของนิชาวนี่ก็มีแพ้กับยอดขุนศึกมอราชพัฒน์จอมบึงแพ้น็อกให้กับแสงดาวสกิติชัยยก3ส่วนลำน้ำมูลเล็กเนี่ยก็มีแพ้คะแนนให้กับเพชรรัตน์ววิวัฒนานนท์และฟอร์มล่าสุดนี่ก็เอาชนะคะแนนชูพงเล็กอบต.กำพีครับฟอร์มล่าสุดถือว่าสวยสดงดงามครับสำหรับลำน้ำมูลเล็กโอ้โหนิชาวตอนนี้ครับเปิดเกมคู่เด็กกันเลยครับกรรมการวรศักดิ์พักดีคำนะครับกรรมการโด่งเป็นผู้ห้ามบนเวทีแก่กว่า3ปีนะครับพี่ชาว19ปีครับส่วนลำน้ำมูลเล็กเนี่ย16เท่านั้นดูวงในสักหน่อยครับพี่ชาวเขาบอกนักมวยผิวสีนี่มักจะพละกำลังดีกว่าจริงหรือเปล่าเอาซูแบงค์มาด้วยนี่ที่มุมเสื้อเขียวเลยนะครับต้องมาครับต้องมาดูน้องครับก็ถือว่าสีดูครับทรงมวยนี่เหมือนเลยครับจังหวะสืบท้าจังหวะถอยจังหวะเตะนี่ใช่เลยครับก๊อปมาเลยนะใช่ครับก็ซ้อมด้วยกันปล้ำด้วยกันครับคล้ายๆเหมือน 3A กับ 3D อ่ะใช่ไหมใช่เหมือนกันเลยอย่างนั้นแหละครับดูครับทรงมวยครับนี่หันหลังนึกว่าซูเปอร์แบงค์ครับตอนนี้นิชาวแกไม่สนเลยครับจะทรงมวยเหมือนใครผมขอเสียบไปก่อนถ้าชนะมวยทรงดีได้ถือว่าชนะยอดมวยนะโอ้โหดูครับแกเวียงทุบเลยครับนิชาวไม่สนแล้วครับเอาลูกหนักมาสู้ตอนนี้บอกว่าจะคู่เด็กหน่อยนะแต่ถ้าเด็กไม่ตกใจนี่ก็แย่เหมือนกันนี่ครับถอยเตะซ้ายจังหวะฝีมือนี่ใช้ได้เลยครับนิชาวนี่ใช้สูตรวันที่เพชรอู่ทองชนะซูเปอร์แบงค์ครับเดินอัดอย่างเดียวถ้าเจอกับมวยฝีมือจัดๆแบบนี้นี่จะไปเล่นฝีมือด้วยไม่ได้ใช่ครับเสร็จครับแบบนั้นหรือถ้าจะไปเล่นฝีมือนี่รอแพ้อย่างเดียวต้องเดินอัดครับนี่ครับทำแบบนี้ชาวครับเจ็บเป็นเจ็บโดนเป็นโดนสุวิทย์ยิมนี่ก็วางแผนมาให้แล้วครับโอ้โหดูครับทุบเลยนะเล่นของแรงเลยครับทางซูแบงค์นี่บอกให้เดินเลยครับถอยมากดูว่าโซมวยไม่ค่อยดีใช่แล้วครับ3ยกผ่านครับโมเมนตัมเปลี่ยนเลยคุณน็อตกลับมาอยู่ที่ชาวได้เปรียบ5ต่อ4เนี่ยครับถอยบูเลงเลยครับโดนลูกหนักๆเข้าไปคือถ้าปะทะเนี่ยยังไงก็เสียเปรียบอ่ะนั่นที่ชาวแกตัวใหญ่ครับยกนี้ไม่น่าจะถอยแล้วครับดูจากการยืนมวยแต่เสียบเข้าไปแต่ลำน้ำมูลเล็กครับจอมพลิกล็อกครับวันนั้นต่อยกับเจ้าร้อยเชิงครับที่เวทีลุมพินีครับโอ้โหพลิกไปพลิกมาสุดท้ายพลิกชนะได้ครับวันนี้ก็เป็นรองอยู่นิดหน่อยนะตอนนี้ยังมีโอกาสลุ้นครับชวนทะเลาะวงในเลยครับตอนนี้มวยฝีมือแลกเข่ากับมวยเข่าอาชีพแล้วครับตีเข้าไปเสียบคืนอ้าวเริ่มมีอาการยุบซะแล้วครับนิชาวว่าไงโอ้โหจะดูครับยัดกลับมาแต่ละทีนี่ชัดๆเลยครับนิชาวโอ้โหดูคล้องคอครับตีเข้าไปตีแล้วผู้ชกยังไม่ยุบอ่ะวันนี้ชาวติดจริงๆแม่วันนี้นี่แกแปะกาวตาช้างนี่ดูมันหรือเปล่าครับทีต่อทีมาดูครับว่าความหนักความแรงครับของลำน้ำมูลเล็กนี่จะสู้มวยเข่าอาชีพอย่างนี้ชาวได้ไม่ได้ครับดูครับดูวันนี้กันอยู่ครับส
สียบคาคาเลยครับเม็ดนี้ชัดเจนครับทีมงานกวักให้เดินต่อนะแต่นี่ชาวนี่ไม่ยอมจริงๆครับกะไม่ให้ลำน้ำมูลเล็กหายใจเลยครับเอาแรกหมัดเอาโอ้ยโดนหมัดครับโอ้โหศีรษะแทบหลุดลันเข้าไปครับเสียบเข้าไปครับเสียบแล้วคาครับตีคืนมาครับนี่ชาวตีอีกทีครับโอ้โหคู่นี้ไม่กลัวกันเลยครับลำน้ำมูลเล็กใครบอกว่ามวยฝีมืออย่างเดียวตอนนี้โอ้โหแต่โดนหนักจริงๆครับนี่ชาวแกได้ทีนี่แกจัดหนักจัดเต็มครับโอ้โหแย่ครับแย่ครับแขนขวามาขวาคืนนี่ชาวแม่วันนี้นี่แกไปเอาแรงมาจากไหนครับแรงดีจริงๆครับสู้กันต่อโอ้ยกนี้นี่ไม่มีใครหยุดหายใจเลยครับคุณน็อตลากกันสนุกจริงๆครับแต่ความแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วความต่อเนื่องเนี่ยดูว่านิชาวจะเหนือกว่าครับครับก็มวยเข่าอาชีพเลยครับเอาขวาหลุดไปโดนครับเสียบอีกทีไหวไม่ไหวครับมาดูในกันต่อแต่ละเม็ดแต่ละดอกนิชาวนี่แกจับหนักจับเต็มจริงๆเอาซ้ายครับดูว่าแข้งของลำน้ำมูลเล็กนี่จะสกัดการบุกของนิชาวไม่อยู่แล้วครับคือโดนแล้วแกไม่สะเทือนเลยครับพี่ชาววันนี้แกร่งทั่วแผ่นเลยเอาซ้ายครับดูครับโดนแล้วเฉยๆครับน้องเตะได้เตะไปเดี๋ยวพี่ขอจับแล้วตีครับไม่ตกใจครับนี่ต้องชมครับความแข็งแรงของพี่ชาวเตรียมร่างกายมาดีจริงๆครับหมดยกที่4ครับแฟนมวยนี่ชอบมวยเข่าอาชีพอย่างพี่ชาวครับให้ได้เปรียบ30 40ส้มตัวเลยครับโอ้โหมาดูยกสุดท้ายครับลำน้ำมูลเล็กจะแก้เกมยังไงครับตกเป็นรองแบบนี้แล้วเอาครับลำน้ำมูลเล็กนี่คือเรื่องหัวใจเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วครับลุ้นกันพลิกได้ไม่ได้ครับครับจอมพลิกล็อกวันนี้ลำน้ำมูลเล็กนิชาวนี่ตั้งรับเลยครับแต่นิชาวเนี่ยเป็นนักมวยที่โดนหมัดไม่ค่อยดีนะครับครับอยู่ที่ว่าลำน้ำมูลเล็กนี่จะอาศัยหมัดเนี่ยเอาชนะได้ไม่ได้คือนิชาวเนี่ยหลายครั้งครับโดนหมัดแล้วแกว่งโดนหมัดแล้วหล่นครับแต่ทางด้านลำน้ำมูลเล็กนี่ก็ไม่ใช่ประเภทโป้งนะโป้งน็อกซะด้วยครับเอา 1-2 แหมเฉียวไปเฉียวมามีลุ้นหรือเปล่าครับมันเงียบแล้วด้วยครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่ก็น่าจะเป็นนิชาวครับที่เข้าวินครับยก4เนี่ยทำได้ดีจริงๆครับทีต่อทีเนี่ยเหนือกว่าเห็นเลยช้าลงไปเยอะแล้วครับโอ้โหวันนี้นี่ใช้แรงเยอะมากคู่นี้ไม่มีใครยอมใครเลยนะเจ้านี้ชาวนี้ก็เอามาเต็มครับแต่พอปะทะไปลำน้ำมูลเล็กนี่คือเล็กกว่าพอปะทะกันแล้วมันเห็นแหละครับว่ายุบหมดยกสุดท้ายครับขอโทษขอโพยกันกรรมการวรศักดิ์ภักดีคำครับรวบรวมคะแนนครับก็รวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับนิชาวสุยิมครับเอาชนะคะแนนลำน้ำมูลเล็กศักดิ์ชัยโชติไปนะครับก็หาลอยท้ายๆครับ